ค่ะสวัสดีค่ะกิติมามวัฒนาค่ะจากสพม13นะคะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานของกลุ่มนะคะในชื่อของ Automatic Jackbox นะคะสำหรับแนวคิดของโครงงานนี้นะคะก็คือเรามองไปยังผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยามาแล้วก็ไม่ยอมรับประทานยานะคะจึงได้ดีไซน์กล่องตัวนี้นะคะเพื่อแจ้งเตือนการทานยาของผู้ป่วยแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับการนำไปใช้ของเราก็คือเราจะให้กล่องตัวนี้กับผู้ป่วยนะคะโดยข้างในเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน1ก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของกล่องยาเองนะคะ2ก็คือเป็นเรื่องของไฟสถานะ LED นะคะตัวนี้ที่จะเป็นการแจ้งเตือนเป็นมื้อนะคะก็คือจะมีตั้งแต่มื้อเช้านะคะก่อนอาหารหลังอาหารมื้อกลางวันก่อนอาหารหลังอาหารมื้อเย็นก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มื้อสุดท้ายก็คือมื้อก่อนนอนค่ะสำหรับวิธีการทำงานของตัวเจ้ากล่องยาของเราตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่สุดาค่ะสวัสดีค่ะสุดารัตน์นะคะจากสพม3นะคะตัวการทำงานของเจ้ากล่องตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้เซอร์โว4ตัวนะคะก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เป็นตัว4ล้อเมื่อเราเริ่มสตาร์ทนะคะจะมีการสั่งการให้มอเตอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะทำงานพร้อมกันและทำการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเรียบร้อยนะคะเขาจะเคลื่อนที่ไปตามระยะทางที่เรากำหนดและเมื่อถึงจุดกำหนดนะคะก็จะทำให้เนี่ยไฟติดและหยุดรอในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้หยิบยาขึ้นมาทานก่อนเมื่อหยิบยาเรียบร้อยแล้วก็จะทำการถอยกลับมาที่เดิมของตัวเองเพื่อให้ผู้ป่วยพักทานข้าวก่อนเมื่อทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็จะถึงเวลาที่ทานยาหลังอาหารเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอีกหนึ่งรอบเพื่อให้หยิบยาหลังอาหารรับประทานค่ะในส่วนของการทำงานตัวนี้นะคะเราจะเป็นการกำหนดให้หุ่นยนต์นะคะทำงานพร้อมกันก็คือเราจะใช้บอร์ด2บอร์ดนะคะก็คือกดรีเซ็ตก่อนนะคะโอเค1 2 3นะคะเอาใหม่นะ1 2 3ค่ะก็คือล้อทั้ง4ล้อเนี่ยนะคะจะทำงานพร้อมกันนะคะแล้วเมื่อถึงนะคะหลอดไฟก็จะติดเพื่อแสดงสถานะนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็สักพักหนึ่งก็จะทำการถอยหลังกลับตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะถ้าเรานำไปพัฒนาต่อยอดจริงๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้การเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆเข้ามาเช็คว่ามีการหยิบยาขึ้นไปรับประทานจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยใช้แค่การกำหนดเวลาแล้วก็ในส่วนนี้สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็นในเรื่องของการใช้ในโรงพยาบาลหรือในส่วนอื่นๆได้ที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับในกลุ่มนะครับของผมคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองกลุ่ม1 A1 ก็จะเป็นการทำโครงงานในชื่อว่า School Flush Sensor นะครับหลักการทำงานก็คือการนำเอาเซ็นเซอร์โซน่านะครับในการวัดระดับน้ำนะครับพร้อมอุปกรณ์ไมโครบิดนะครับเข้ามาทำงานในการตรวจสอบสภาพน้ำนะครับจากประสบการณ์จริงก็คือหลักการทำงานนะครับก็เพราะว่าในส่วนของการเกิดอุทกภัยโดยส่วนใหญ่จะเกิดในเวลากลางคืนนะครับเราจึงใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดระดับน้ำให้ทำงานนะครับแทนการเฝ้าระวังนะครับก็ถ้าไม่มีน้ำนะครับถ้าไม่มีระดับน้ำระดับน้ำปกติเซ็นเซอร์ก็จะกลายเป็นจะวัดระดับน้ำแล้วเป็นไฟแสดงเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วถ้ามีน้ำมาในระดับหนึ่งนะครับน้ำมาในระดับหนึ่งเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนนะครับในส่วนของสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะนี้ให้เตรียมตัวระมัดระวังนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆสูงลึกจนถึงในภาวะที่เกิดวิกฤตนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนไปตามจุดต่างๆนะครับตามจุดที่เราได้ตั้งเอาไว้อย่างเช่นหอพักนะครับงานประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับ
ก็จะให้เห็นว่าใช้การเชื่อมต่อด้วยระบบไร้สายซึ่งตัดปัญหาในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าโดยตัวนี้จะมีการใช้เพียงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อนำพลังงานที่ใช้น้อยนะครับน้อยกว่ากระแสไฟทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟเมื่อเกิดอุทกภัยแล้วมีปัญหาไฟดับนะครับโครงงานต่อไปที่จะพัฒนานะครับก็คือจะนำเอาลำโพงนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไฟเพื่อแสดงสถานะที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นและอันต่อไปก็คือไปไว้ที่ต้นน้ำเพราะเมื่อเกิดเหตุเราจะทราบทันทีว่าต้นน้ำเนี่ยมีกระแสน้ำมามากกว่าปกติแล้วโดยส่งข้อความเข้ากับโทรศัพท์มือถือ SMS ได้นะครับนั่นคือแผนที่พัฒนาต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมครูสราวุฒิแท่นจิดารัตน์ครับมาจากโรงเรียนมาตรพุทธพันธ์พิทยาคารครับผมจังหวัดระยองครับผมโดยวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษาการทำงานของไมโครบิตแล้วก็การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเราสมมุติว่าเราได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐนะครับให้ทำการฟักไข่ไดโนเสาร์นะครับที่ขุดพ้นพบขึ้นนะครับโดยเราก็นำมาดัดแปลงในฟาร์มของเรานะครับโดยระบบฟาร์มของเรานะครับเราก็จะสร้างนะครับเป็นอาคารสำหรับฟักไข่ไดโนเสาร์นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีระบบในเรื่องของเซ็นเซอร์เราจะต้องควบคุมอุณหภูมิภายในนะครับให้มันเหมาะสมตลอดเมื่ออากาศร้อนนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์ของอุณหภูมินะครับทำให้เซอร์โวนะครับเปิดหน้าต่างออกเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ในเวลากลางคืนนะครับอากาศเย็นเราก็จะมีการเปิดหลอดไฟด้านในโดยใช้เซ็นเซอร์ของแสงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิภายในให้กับเครื่องฟักไข่ของเราครับผมส่วนการนำไปใช้นะครับก็สามารถเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไปใช้ในระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้นะครับเชื่อมต่อกับพัดลมแล้วก็การขยายผลก็คือสามารถเอาไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการนะครับให้กับนักเรียนได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธัญพัฒน์รัติกุลทิตินันนะคะจากโรงเรียนนารายคำผงวิทยาค่ะค่ะสำหรับโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือสถานีรถไฟอัจฉริยะค่ะที่ว่าอัจฉริยะนั่นก็เพราะว่าเราสร้างสถานีรถไฟที่มีการควบคุมโดยบอร์ดไมโครเทลเลอร์นี้4ตัวนะคะซึ่งการควบคุมนี้นะคะเป็นการควบคุมให้สัญญาณรถไฟนะคะเดินทางมานะคะเมื่อรถไฟเดินทางมาผ่านเซ็นเซอร์ตัวที่1นะคะซึ่งจะเป็นถนนนะคะจะมีตัวกั้นนะคะปิดลงนะคะเป็นการส่งสัญญาณว่าเนี่ยรถไฟได้มาแล้วนะคะโดยจะมีทั้งตัวกั้นแล้วก็ไฟที่เกิดขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อรถไฟของเรานะคะเดินทางผ่านมาถึงจุดที่2นะคะที่กั้นเราจะเปิดขึ้นนะคะจากนั้นตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่สถานีรถไฟของเรานะคะว่าตอนนี้ขณะนี้รถไฟเรากำลังเดินทางเข้ามาแล้วนะคะเพราะสถานีรถไฟเราก็จะส่งสัญญาณขึ้นนะคะว่าเตือนให้ผู้โดยสารได้รู้ว่าขณะนี้รถไฟเราถึงสถานีแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะส่งสัญญาณมาที่บอร์ดตัวเทเลอร์ตัวที่หนึ่งเพื่อที่จะหยุดรถไฟค่ะจากการประดิษฐ์ครั้งนี้นะคะเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะก็คือว่าเอาไปใช้ในระบบการเดินทางการจราจรนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำที่กั้นนะคะสำหรับคนที่จะเดินข้ามถนนได้นะคะการขยายผลต่อนะคะก็คือเอาไปสร้างในระบบรถไฟจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะ
ป็นวงจรที่ไม่มีคนควบคุมซึ่งเราสามารถควบคุมได้จากส่วนกลางค่ะ